นำการ PM Verify นะครับเครื่อง Infusion Pump กับเครื่อง Fluke RDA Flight นะครับ RDA 5นั่นเองครับเริ่มกันเลยนะครับเปิดเครื่องครับตอนนี้เซตเตรียมเรียบร้อยนะครับใส่เซตครับเปิดฝาปลดล็อกวางสายนะครับเข้ากับร่องหัวท้ายนะครับดึงบนดึงล่างนิดนึงนะครับแล้วก็ดันเข้าล็อกนะครับโอเคเรียบร้อยเปิดเครื่องครับแล้วก็เปิดเครื่องของเครื่องวิเคราะห์นะครับรอสักพักระหว่างที่รอนะครับเราก็ตั้งค่านะครับของ infusion pump นะครับเราจะเทสโฟเลตที่100นะครับสำหรับ PM Verify นะครับสอบเทียบต่างหากก็กลับลูกศรขึ้นได้100แล้วก็ไปที่เรทลิมิตนะครับเรทลิมิตนะครับเป็น0แล้วก็ลูกศรลงให้เป็นขีดๆอย่างนี้นะครับก็เรทลิมิตอีก1ครั้งนะครับเป็นการสิ้นทีนี้ตอนนี้เราสามารถสตาร์ทรอได้นะครับระหว่างที่ตัวเครื่องเทสเตอร์กำลังรันอยู่สตาร์ทรอไปเลยครับเปิดบาร์เลยครับเปิดบาร์ด้วยนิดนึงนะครับเปิดบาร์ดันถอยหลังไปทางนี้นะครับโอเคโฟเรทเริ่มไหลแล้วยังคงต้องรอเริ่มไหลแล้วครับเนื่องจากเครื่องทางนั้นน่าจะเปิดแล้วทีนี้เราก็เข้าเครื่องก็จะถามเราว่ากด enter มั้ยไปต่อครับ enter ก็เข้าสู่หน้าจอปกตินะครับครับโฟเรทนี้นะครับทีนี้เราก็จะเริ่ม PM Verify นะครับโดยการกดตอนนี้อยู่ในเซตอัพใช่มั้ยครับแต่เราจะทำการโฟนะครับตอนนี้โฟเข้าไปแล้วก็เหลือโฟครับเลื่อนลูกศรลงนะครับลูกศรลงเพื่อไปยังโฟนะครับแล้วก็ enter นะครับรอสักพักนึงนะครับตอนนี้กำลังทำงานอยู่อันนี้ก็เครื่องตัวนี้ก็น่าจะใช้เวลาก็ประมาณเกือบเท่ากันกับฟลุก IDA 4นะครับ10-20วินาทีกว่าจะผ่านน้ำเสร็จถึงจะบอกให้เป็นออโต้สตาร์ทนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของหน้าจอแต่ขั้นตอนเหมือนกันครับหน้าจอของIDA Flight ก็คือรุ่นนี้จะใหม่กว่าก็หน้าจอก็จะดูดีกว่านะครับรู้สึกนานกว่าเครื่องนั้นเนาะก็อาจจะนานกว่านิดนึงครับมาแล้วครับออโต้สตาร์ทแล้วก็ไปที่ไหนครับ Enter ครับ Enter ครับก็จะขึ้นสู่โฟลก็จะเริ่มทำงานแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นชั้นหนึ่งขึ้นคำว่ากราฟทีนี้เราดูอย่างนี้มันอาจจะมองไม่ชัดใช่ไหมครับการอ่านค่าก็อ่านจากตัวนี้ครับตอนนี้เราตั้งโฟเรต100ก็ได้ 89.33 มิลลิลิตรเปอร์ฮาวนะครับตอนนี้เวลาไปแล้ว10 21วิ22วิจะให้ดูง่ายแล้วก็เข้าไปดูในกราฟเลยครับโดยการ enter ไปเลยครับครับก็จะเห็นกราฟนะครับนี่คือกราฟตัวกราฟก็จะดูง่ายขึ้นครับ channel 1ครับนี่คือ channel ที่1ครับตัวนี้ก็จะเป็น flow rate เท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 91.18 นะครับค่าคงที่อยู่ที่ 88. อันนี้ก็ค่าที่มันก็จะ vary ไปเรื่อยๆนะครับตัว S time ครับตอนนี้ค่าตอนนี้เริ่มคงที่แล้วครับเราสามารถบันทึกได้แล้วที่1นาทีนะครับก็สามารถบันทึกได้เท่าไหร่ครับเฉลี่ย91นะครับอันนี้เราสามารถบันทึกได้เลยนะครับบันทึกก็ลงค่าเดิมไปแต่สมุดแป๊บนึงนะครับสมุดเพื่อนำมาบันทึกนะครับก็เครื่องนี้เท่าไหร่ครับ542112ลำดับที่7นะครับ542นะครับ1112เท่าไหร่04ตัว1234 169 serial 111 1234 585นะครับเวลาตอนนี้ 9.155.15 นะครับผู้ปฏิบัติงานอันนี้แบตเตอรี่ก็3ขีดนะครับเตรียมโมดิฟายนะครับคำว่าแบตเตอรี่3ขีดคือตัวนี้นะครับ3ขีด
ยังโอนไฟล์ก็เมื่อกี้เราอ่านได้91ใช่ครับตัวเนี้ยค่า average flow เนี่ยแล้วก็ลงเข้าไปครับ91ตัวจุดไม่ต้องเอาก็ได้นะครับมันจะละเอียดไปตอนนี้เราเทสโฟลว์ verify test flow ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเทสออคคูชั่นนะครับซึ่งเราก็ยังใช้ค่าเรทเดิมนะก็คือ100นะครับตัวนี้เราจะมาออคคูชั่นนะครับโดยตอนนี้อยู่ในกราฟใช่ไหมครับนี่ครับมันบอกว่าให้กด escape ออกไปอย่างหน้าจอปกตินะครับก็ escape ออกไปหน้าจอปกติก่อนที่เราจะไปสู่ออคคูชั่นนะครับต้องจบนะครับจบ end ก่อนครับก็ทำการเลื่อนลูกศรลงนะครับเลื่อนลูกศรลงนะครับ end แล้วก็ไปที่ enter นะครับจะเซฟไหมเซฟมันต้องลงรหัสเครื่องนะครับอะไรหลายขั้นตอนซึ่งตรงนั้นเป็นการสอบเทียบปกติอยู่แล้วอันนี้เป็น PM เราไม่เซฟก็ได้นะครับก็ทำการ delete โดยการเลื่อนลูกศรลงแล้วก็ enter นะครับ delete ออกไปก็ตอบนะครับตอบ yes ว่าเราจะยืนยันการ delete นะครับ enter อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเห็นไหมครับตัว option function option ก็จะโผล่ขึ้นมาครับแล้วก็จะไปต่อเลยครับที่ option โดยการกด enter ครับก็จะบอกให้รอนะครับให้รอการ start ตาแล้วก็กด enter ครับดูอย่างนี้จะดูยากนะครับแล้วก็เข้าไปดูในกราฟครับโดยการกด enter ต่อไปเลยครับครับในไมค์กราฟก็จะมาทีนี้ค่าไอ้นะครับค่าออคคูชั่นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ดูที่ตัวนี้นะครับพีคครับพีคมินิเปลอดกับพีคของตัวไทม์นี้นะครับคือตัวนี้ถ้ามันได้ค่าเลข2ตัวนี้ก็จะอยู่นะครับแล้วก็จดค่านั้นนะครับนะครับตอนนี้ได้ค่าแล้วนะครับเห็นไหมครับพีค360มิลลิเปลอด360มิลลิเปลอดที่30วิแล้วก็หยุดนะครับสต็อปมันก็จดบันทึกค่านะครับการบันทึกค่าก็เมื่อกี้ครับที่เราได้นะก็คือนะครับอ่านชัด360นะครับกับ30วิก็จะเป็นนะครับ360กับ30วินะครับในการสิ้นสุดการ PM Infusion นะครับ Modify นะครับขอบคุณครับครับต่ออีกนิดนึงนะครับพอดียังไม่จบเราต้องออกจากตัวนี้นะครับการออกจากหน้าจอก็เห็นไหมครับ Escape to Screen ก็ Escape ออกไปนะครับดังนั้นก็จบนะครับจบโดยการเลือกฟังก์ชันมาที่ End นะครับแล้วก็ Enter นะครับแล้วก็กด Delete นะครับไม่ต้องก็จะถาม Yes No แล้วก็ตอบ Yes ไม่ต้องการบันทึกนะครับอันนี้ก็จะเตรียมพร้อมสำหรับ PM Modify เครื่องต่อไปนะครับโอเคครับ